การท่าเรือเสริมโหดคว้าแข้ง4เกมร่วมทัพอีก2รายการท่าเรือ FC เดินหน้าเสริมทัพไม่หยุดล่าสุดคว้าตัวจตุรพัชร์สัจธรรมแบ็คซ้ายทีมชาติไทยชุดตกรอบแรก4เกม2019จากชัยนาทมาร่วมทีมและเจาะคว้าฉัตรมงคลทองคีรีกองกลางจากชุด4เกม2019มาจากชัยนาทอีกคนความเคลื่อนไหวของทีมการท่าเรือ FC ล่าสุดยังเดินหน้าเสริมทัพต่อเนื่องด้วยการคว้าตัวจตุรพัชร์สัจธรรมแบ็คซ้ายทีมชาติไทยชุดตกรอบแรก4เกม2019จากชัยนาทฮอนบินมาร่วมทีมแล้วโดยตอนนี้จตุรพัชร์สัจธรรมแบ็คซ้ายวัย20ปีก็ได้ไปลงฝึกซ้อมร่วมกับทีมการท่าเรือ FC แล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของการย้ายทีมแต่อย่างใดนอกจากนั้นการท่าเรือ FC ยังจะได้ตัวฉัตรมงคลทองคีรีกองกลางวัย21ปีของทีมชัยนาทฮอนบินซึ่งก็มีชื่อติดทีมชาติไทยชุด4เกม2019มาร่วมทีมอีกคนด้วยทำให้ตอนนี้การท่าเรือ FC ได้นักเตะใหม่ที่ร่วมทีมแล้วแน่ๆ5คนนั่นคือธนาสิทธิ์ศิริพลาจากสุพรรณบุรีกานารินทร์ถาวรศักดิ์จากราชบุรีณัฐวุฒิสมบัติโยธาจากราชบุรีจตุรพัชร์สัจธรรมจากชัยนาทและฉัตรมงคลทองคีรีจากชัยนาท